เหตุการณ์ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้กรณีที่มีเด็กนักเรียนชั้นม3เนี่ยเสียชีวิตอยู่ในโรงเรียนนะครับโดยภายหลังเนี่ยมาทราบว่าเพื่อนเอาปืนไทยประดิษฐ์มาที่โรงเรียนมาในห้องเรียนแล้วก็ทําปืนลั่นใส่เพื่อนด้วยกันเองเนี่ยเสียชีวิตนะครับไม่ใช่เหตุแป้นพิมพ์ระเบิดจากกรณีนายนพสินหรือโชคอายุ15ปี <S <S นักเรียนชั้นม3โรงเรียนวัดลาดประดุกที่บางบัวทองนนทบ,บุรีถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันในเอนามสมมุติเนี่ย ใช้ปืนไทยประดิษฐ์จุดสามแปดเนี่ยก็คือพามาโรงเรียนแล้วก็เกิดปืนลั่นใส่น้องโชคจนกระทั่งเสียชีวิตนี่นะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยได้มีการพยายามที่จะซ่อนปืนด้วยการให้รุ่นพี่เอาปืนไปทิ้งนะครับโดยมีการเปิดเผยแชทบทสนทนาหลังจากที่เด็กชาย A ทําปืนลั่นใส่เพื่อนจนเสียชีวิตก็ได้มีการติดต่อไปยังรุ่นพี่แล้วก็พยายามโทรหารุ่นพี่ส่งข้อความไปหาด้วยบอกว่าตัวเองนั้นทําปืนลั่นใส่เพื่อน แล้วก็บอกว่าให้มาเอาของไปทีก็หมายความว่าให้เอาปืนเนี่ยไปจัดการให้หน่อยเอาไปทิ้งทําลายให้หน่อยนะครับต่อมาทางตํารวจบ,บางัวทองก็มีการไปนําตัวในเซนอายุ20ปีรุ่นพี่ของนายเอเนี่ยไปหาปืนนะครับที่ทิ้งอยู่ในคลองบางไผ่จกกนกระทั่งพบปืนเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับล่าสุดช่วงสายวันนี้ครับทางตํารวจได้มีการควบคุมตัวนายเอซึ่งเป็น คนที่ทําปืนลั่นเนี่ยเนี่ยที่สวมชุดนักเรียนนะครับทำปืนลั่นใส่เพื่อนนี่นะครับทางตํารวจได้มีการนําตัวเนี่ยไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยคนนี้นะฮะจากการสอบถามในเอพร้อมกับเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนําปืนไปทิ้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยรวม6คนตํารวจมีการสอบปากคำนานหลายชั่วโมงนะครับมีเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานพื้นที่การศึกษานนทบุรี2เดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวน บอกว่ามาหาข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อน,นําไปสู่การหามาตรการป้องกันเหตุก่อนเดินทางกลับด้านตํารวจพลตํารวจตรีไพศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์จากการสอบปากคำเด็กนักเรียนทราบว่าก่อนที่ปืนจะลั่นเนี่ยน้องนักเรียนที่พกปืนได้นํเปืน,นแอบพันใส่เสื้อกันหนาวไว้แล้วก็เข้ามาในห้องเรียนแต่จังหวะที่กําลังลุกขึ้นยืนอยู่และกําลังจะคลี่เสื้อกันหนาวออก ปืนเนี่ยได้เกิดลั่นกระสุนเนี่ยลั่นใส่เข้าไปที่หน้าของน้องนักเรียนที่นั่งอยู่จนกระทั่งเสียชีวิตซึ่งในที่เกิดเหตุนเนี่ยมีเพื่อนอยู่ด้วยกันใน4ี่4คนหลังเกิดเหตุนเนี่ยนักเรียนที่พกปืนพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนแต่ด้วยความชุลมุนครูก็เลยให้นักเรียนเนี่ยออกจากห้องไปก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือต่อมานักเรียนที่ก่อเหตุได้โทรหารุ่นพี่ให้เข้ามาที่โรงเรียนเพื่อช่วยเหลือน,นำปืนไปทิ้ง จากการสอบสวนทั้งสองคนทั้งฝ่ายที่เอาปืนมากับฝ่ายที่เสียชีวิตนั้นทราบว่าไม่ได้มีการทะเลาะมีปัญหาอะไรแต่เห็นบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับซึ่งน้องที่พกปืนมาเนี่ยถามว่าทําไมพกปืนมาเห็นบอกว่าต้องการนําไปข่มขู่คู่อริในโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยนําปืนเข้ามาโรงเรียนแล้วหลายครั้งส่วนปืนดังกล่าวเนี่ยเป็นของเพื่อนรุ่นพี่ที่มีความรู้ในเรื่องของช่างเนี่ยนะครับทำปืนประดิษฐ์จุดสขึ้นมาเอง ทางตำรวจได้มีการควบคุมตัวรุ่นพี่ทั้ง5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้แล้วโดยรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของปืนเนี่ยทางตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตส่วนรุ่นพี่ที่เอาปืนเนี่ยไปทิ้งในคลองเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหานะครับทั้งเรื่องของมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารนณะส่วนรุ่นพี่ที่เหลืออีก4คนแจ้งข้อกล่าวหาช่วยกันทําลายหลักฐานส่วนน้องนักเรียนที่ทําปืนลั่นแจ้งข้อกล่าวหา กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับส่วนประเด็นที่ว่าทําไมครูให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าคีย์บอร์ดระเบิดในตอนแรกนั้นก็ต้องมีการสอบสวนอีกครั้งเป็นไปได้ว่าพอปืนลั่นเด็กที่อยู่ในห้องบอกครูว่าคีย์บอร์ดระเบิดทาให้ครูเข้าใจไปแบบนั้นก็เลยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่แบบนั้นนี่นะครับสำหรับวิถีกระสุนพบว่ากระสุนเนี่ยเข้าจากทางด้านหลังศีษะทะลุออกมาที่เบ้าตาของน้องที่เสียชีวิตแต่ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสลออบโดยะเี เบื้องต้นพบว่าเสื้อกันหนาวของน้องนักเรียนที่พกปืนมามีร่องรอยรูกระสุนปืนเนี่ยทะลุออกมาจริงโดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เดินทางไปดูจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์เพื่อสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับนี่นะครับส่วนที่โรงเรียนวัดลาดประดุกวันนี้ก็มีคุณยายคุณตาแล้วก็ญาติของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยน้องโชคนะครับเดินทางมา ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องโชคที่จุดเกิดเหตุนะครับโดยนิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ายอ้ยยยายย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 ย้ยยดยไยย ศพของน้องโชคก็จะทําพิธีทางศาสนาที่วัดราชประคองธรรมที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับโดยวันนี้มีพิธีรดน้นําศพในช่วงเย็นนะครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปขณะดเดียวกันทางครูที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับนางสาวนันางสาวนัทยาเจริญพันหัวนหน้าระดับชั้นมัธยม ปีที่1ถึง3ซึ่งเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดราบประดุรดกระบากกับทางครอบครัวว่าจะเป็นเจ้าภาพงานศพของน้องโชคทั้ง3คืนและยินดีดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับและมีการมอบเงินเยียวยาให้ครอบครัว1น0 0 0บาทสาเหตุสําคัญที่ทําให้ครูเชื่อว่าเกิดเป็นอุบัติเหตุคีย์บอร์ดระเบิดในทีแรกนั้นเนื่องจากโรงเรียนมีมาตรการในการตรวจสอบนักเรียนก่อนเข้ามาภายในโรงเรียนทุกวันโดยมีการตรวจกระเป๋าเพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาวุธแล้วก็ยาเสพติดโดยมีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานตามขั้นตอนซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เด็กที่ก่อเหตุเนี่ยมาเรียนหลังจากที่หยุดเรียนไปนานซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยไม่พบว่ามีอาวุธติดตัวมานะครับยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่ได้มีการคิดที่จะปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องเด็กเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับคือตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณครูจะมีครูวเวรยืนหน้า ยืนหน้าประตูตลอจะมีทั้งครูผู้ชายและครูผู้หญิงดูแลเรื่องรถผู้ปกครองเด็กลงจากรถแล้วก็จะมีการตรวจกระเป๋าเมื่อถึงเปิดตรงนั้นแล้วเด็กไม่ไม่เจออาวุธปุ๊บตอนเข้าแถวหน้าเสาธงคุณครูประจําชัน้นแล้วก็ครูในแต่ละช่วงจะเดินดูตามแถวว่าเด็กมีอาวุธไหมมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงเชา้าคุณครูตรวจเขาไม่เจอ คุณครูถึงได้มั่นใจว่าเออมันมันเกิดจากการระเบิดใช่เพราะว่าเด็กที่เห็นเหตุการณ์อ่ะเขาเป็นคนลงมาบอกคุณครูว่ามันระเบิดคุณครูก็เชื่อโดยสนิทใจว่ามันคือระเบิดยืนยันว่าข่าวที่ออกไปตอนแรกเองทางโรงเรียนไม่ได้ตั้งใจจะปลุกไม่ไม่เลยไม่เลยเนี่ยต่อหน้าสิ่งศักสิทธิ์เลยคุณครูอ่ะทุกคนเต็มที่หมดส่วนบรรยากาศที่ หน้าห้องนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฉเฉลิมพระเกียรตินะครับวันนี้ก็มีคุณแม่ก็คือนางสาวบวีนางามสุดนะครับซึ่งเป็นแม่ของน้องโชคผู้เสียชีวิตเนี่ยมาติดต่อรับศพน้องโชคแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเนี่ยยังค้งางคาใจอยู่ว่าปืนลั่นจริงหรือเพราะบาดแผลเนี่ยมันมีหมดเลยนะว่ากระสุนเนี่ยเข้าตรงไหนออกตรงไหนถ้าปืนมันลั่นจริงก็คงจะไม่เป็นแบบนี้คุณแม่ยังสงสัยบอกว่าเนี่ยปืนลั่นหรือตั้งใจมายิงนะครับซึ่งทำให้การในครั้งแรกของมือปืน บอกว่าตั้งใจมายิงพอมาตอนหลังก็เปลี่ยนมาบอกว่าปืนลั่นอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดน,นะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ส่วนตัวคุณแม่เองบอกว่าไม่ได้รู้จักกับน้องเอที่เป็นคนก่อเหตุแต่อย่างใดแต่คาดว่าน้องเอก็เป็นแค่เพื่อนร่วมห้องหรือเพื่อนร่วมทํากิจกรรมกับลูกชายแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นเพื่อนสนิทถามว่าติดใจในการทํางานของตํารวจหรือไม่นะครับ ก็บอกว่าก็ขอให้ความยุติธรรมกับลูกตัวเองด้วยเพราะว่าลูกตัวเองนั้นไม่ใช่เด็กเกเรและไม่สมควรที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในโรงเรียนไม่ว่ากับใครทั้งนั้นนะครับแม่เนี่ยบอกนะครับบอกว่ายังคาใจอยู่เอาเดี๋ยวลองฟังนะก็คือให้ความเป็นธรรมกับน้องโชคลูกของหนูด้วยแล้วขอให้เป็นเคสนี้อะ เป็นแคสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นหรอครอบครัวก็อยากจะถามนะคะก็อยากจะถามว่ามือมีอะไรก็คุยกันดีๆนะลูกในเมื่อนลองโชคไม่อยู่แล้วรับกับแม่ก็ได้ว่ามันเป็นยังไงความจริงอะไรยังไงอะไรบอกว่าปืนลั่นก็ก็ต้องว่าไปทํางั้นแต่ในในหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังคางขาใจอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงก็ช่วยหนูด้วยนะคะ ขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าเนี่ยทางครอบครัวน้องโชคที่ถูกปืนยิงในโรงเรียนได้ติดต่อมาหาผมแล้วนะบอกว่าไม่เชื่อว่ากรณีนี้เป็นเหตุปืนลั่นนะครับก็หมายความว่าอาจจะให้ทนายรณรงค์เนี่ยมาช่วยติดตามคดีนี้อีกแรงหนึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดลาดประดุกอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีสอบถามกับพระคำหนึง่งนิมมะโลพระลูกวัดที่เป็นผู้อุปถัมภ์เลี้ยงดูในเอผู้ก่อเหตุนะฮะ เห็นบอกว่าส่งเสียค่าเ,าเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเรียนนะครับแล้วก็ทีแรกเนี่ยพระรูปนี้เนี่ยยังโดนกล่าวหาด้วยว่าเป็นเจ้าของปืนแนต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับเป็นของรุ่นพี่เด็กพระคํานึงบอกนะครับบอกว่าเนี่ยแม่ของน้องเอเนี่ยฐานะยากจนส่วนพ่อเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็แม่ก็ไปมีพ่อเลี้ยงแล้วก็มีน้องสาวเจ็ดขวบอีกคนหนึ่งสุดท้ายก็เอามาฝากให้กับอาตมาช่วยดูแล ช่วงหลังน้องก็ไม่ได้กลับมานอนวัดแต่ว่าไปนอนบ้านเพื่อนบ้างตอนนี้ก็น่าจะไปเช่าบ้านอยู่กับแฟนปกติก็ไม่เกเรว่านอนสอนง่ายเสียใจที่น้องเอเนี่ยเลือกเดินในทางผิดออกมาก็ต้องปรับตัวและทําตัวให้ดีขึ้นและเป็นแบบอย่างของสังคมอันนี้หมายถึงกรณีหลังจากที่ได้รับโทษเรียบร้อยแล้วนี่นะส่วนเรื่องปืนเนี่ยข่าวที่ออกไปทีแรกว่าเป็นของอาตมายืนยันว่าไม่จริงนะตอนนั้นเนี่ยน้องอาจจะรู้สึกกลัวหรือตกใจนึกอะไรไม่ออกก็เลยพูดออกไปแบบนั้น อาตามาก็ให้อภัยไม่ได้คิดแค้นอะไรเครียดจนกระทั่งนอนไม่หลับยันตีสองครึ่งนะรวมไปถึงญาติของตัวเองก็เครียดตามไปด้วยเดี๋ยวลองฟังพระคำหนึ่งหน่อยเทางเดินเขาอย่างนี้อ่านอนบ้างไม่ได้นอนบ้างบางทีเขาไปนอนบ้านเพื่อนบ้างแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอก็ว่านอนสอนง,ง่ายนะก็ไม่ไดีเกเรมันเกรเกรอะไรตอนนั้นนะก็คือไม่เราไม่รู้เลยไงเขาบอกเขาไปโรงเรียนทุกวันแค่นั้นเองเสียใจที่เขาไม่รักรักเรียนเอง ชีวิตเขาเขาเลือกทางเขาเองอะนะเ,ออเลือกทางเขาเองไอเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองนะอ,อแก่คิดน้อยใจมัง่งแหละธรรมดานะเ,ออเ,เด็กเราเลี้ยงมาก็ายังมันมันยังอย่างนี้เลยครับนี่ก็คือพระที่ดูแลอุปถัมภ์นะน้องเอคนที่ก่อเหตุเนี่ยเอาปืนไปโรงเรียนแล้วก็ปืนลั่นใส่เพื่อนนี่นะครับก็ก็บอกว่าเขาเลือกทางเขาเองเออนี่ยเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ เสียใจแทนคุณแม่เพราะว่าเด็กเนี่ยน้องโชคนะฮะเด็กชายวัยสิปีเนี่ยก็มีเรียกว,ว่าเป็นลูกชายคนเดียวของคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็แม่เนี่ยก็เลี้ยงดูแลลูกมาเพียงลําพังเ,เพราะว่าพ่อของน้องเนี่ยคือก็แยกทางกันไปก่อนหน้านี้ล่าสุดต้องมาสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวกรณีของเด็กวัย15ปีที่ทํำปืนลั่นใส่เพื่อนเสียชีวิตในโรงเรียนมีความคืบหน้าล่าสดุดเนื่องจากสารเยาวชนและครอบครัว อนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน1 0,000บาทนะครับแล้วก็ให้ไปรายงานตัวต่อศาลเดือนละ1ครั้งภายใน4เดือนล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางสาวพัชรีโพทองและนายวิเชษหัตถสินซึ่งเป็นพ่อกับแม่ของนายเอคนที่ทำเปืนลั่นใส่น้องโชคเสียชีวิตนะครับผู้เป็นแม่ก็คือนางสาวพัชรีเนี่ยบอกว่าเนี่ยน้องเอได้ประกันตัวแล้วสารให้ประกันตัวแล้วก็ สาเหตุให้ประกันตัวเนี่ยคือให้เด็กเนี่ยมาเรียนหนังสือแต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อยู่ผู้เป็นแม่บอกว่าดีใจที่ลูกได้รับการประกันตัวจะได้กลับบ้านแล้วก็เสียใจกับครอบครัวของน้องโชคที่สูญเสียด้วยตัวเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้สงสารอีกฝ่ายเช่นเดียวกันน้องเอไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังได้รู้ข่าวกับทางตำรวจแค่นั้นเขาบอกว่าปืนของเพื่อนแต่ไม่ทราบว่าของใครซึ่งแม่เองก็บอกไม่รู้เรื่องนะครับก็มารู้ข่าวตอนที่ตำรวจเนี่ยโทรไปหา ก่อนหน้านั้นลูกก็ไปเรียนตามปกติส่วนเพื่อนที่คบหาก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงนะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยทางศาลเยาวชนนะครับอนุญาตให้มีการประกันตัวด้วยเงิน1,000 0บาทเนี่ยแม่ก็บอกว่าเนี่ยก็ไปยืมเงินเขามา1,000 0ื่นเนี่ยเพื่อมาประกันตัวลูกนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดก็คือให้รายงานตัวเดือนละ1ครั้งภายใน4เดือนนะฮะก็ยืนยันบอกว่าจะทําตามเงื่อนไขที่ศาลได้แจ้ง แล้วก็ต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยคอยสอดส่องดูแลห้ามไปเที่ยวหรือว่าไปออกกลางค่ำกลางคืนนะแล้วก็ให้ไปอยู่ในความดูแลของพ่อกับแม่ด้วยไม่ให้ไปอยู่กับพระแล้วโดวยหลังจากนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนไปส่งน้องที่โรงเรียนเองนะครับนี่นะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับในคดีนี้เนี่ยฮะประกันตัว1นึ่งหมื่อนออกมาแล้ว